ยาพาราใช้แต่พอดีปลอดภัยหายห่วงพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดที่หาซื้อรับประทานกันได้เองง่ายๆจากร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะซื้อยาพาราเซตามอลมารับประทานเองแต่สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตัวต่างกันมากการให้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ในแต่ละครั้งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญเพื่อป้องกันการให้ยาที่เกินขนาดทำให้ยาออกฤทธิ์ซ้ำซ้อนจนเกิดพิษจากยาที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้พาราเซตามอลแบบไหนที่เหมาะกับเด็กควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเนื่องจากยาพาราเซตามอลชนิดน้ำสำหรับเด็กนั้นมีหลายสูตรแบ่งตามความเข้มข้นซึ่งจะแสดงอยู่ที่ฉลากยาผู้ปกครองควรระมัดระวังและตรวจสอบความเข้มข้นของตัวยาว่าเหมาะสมกับขนาดรับประทานของเด็กหรือไม่โดยดูได้จากฉลากยาข้างขวดทั้งนี้ในรายที่อาเจียนมากจนรับประทานยาไม่ได้อาจให้ยาพาราเซตามอลชนิดเหน็บทางทวารหนักซึ่งผู้ปกครองสามารถสอบถามได้จากแพทย์เมื่อพาราเซตามอลในตัวเด็กเกินขนาดสัญญาณเตือนของร่างกายเมื่อมียาพาราเซตามอลเกินขนาดนั้นไม่มีความจำเพาะเจาะจงในบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องหรืออาจไม่มีอาการใดๆแสดงให้เห็นเลยอย่างไรก็ดีหากมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหลังรับประทานยาไปแล้ว 24-48 ชั่วโมงควรรีบไปพบแพทย์